เฮ้ยพี่ไฟมันเห็นทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกโอเคโอเคโอเคเงินดำเหรอโถเห็นไหมอยากขาวป่ะอุ้ยเอามาไว้ข้างหลังได้ไหมแกะเลยได้ป่ะแกะเลยได้ป่ะแกะแล้วไม่ถึงแกะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมมิกนะครับผมเอิร์ธครับครับผมทุกคนรอกันอยู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยฮะก่อนที่จะพูดอะไรทุกคนครับฝากแฮชแท็กเมเจอร์เอ็กซ์อันดับแรกเลยใช่ไหมใช่ฝากแฮชแท็กก่อนเลยครับผมเมเจอร์เอ็กซ์เอิร์ธมิกครับครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่กด follow ก่อน follow Instagram ของ Major Group ครับผมครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Major Rajiv Tin ครับอยู่ในM Space ที่เขามีไว้ให้นั่งเล่นนั่งแบบพักชิวๆอะไรถ้าเกิดจะมาที่นี่เรามาสมมุติเราผ่านเรามายังไงได้บ้าง BTS BTS ขับรถมาขับรถมา MRT ก็ได้อ่ะได้วินมอไซค์ก็ได้อ่ะแล้วฮะแล้วอะไรแล้วอะไรมันเดินทางสะดวกแล้วทางสะดวกเพราะว่า BTS มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถเชื่อมมาจาก BTS รัชโยธินได้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยถ้าเขาเปิดโรงหนังเนี่ยก็จะเขามีแบบมาตรการเรียบร้อยโหเต็มที่มากทั้งเรื่องวัดอุณหภูมิเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์ใช่ครับทุกร้านมีหมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะติดโควิดมีแต่เราก็ต้องใส่แมสด้วยนะใส่แมสด้วยใช่เพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับเห็นไหมพี่อันนี้เราสั่งป๊อปคอร์นมามีกี่รสในนี้อันนี้มี3รสครับคือช่วงเนี้ยด้วยสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงนะพี่เอิร์ธมันเป็นยังไงอะเป็นยังไงก็คือโรงหนังมันยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมแต่คิดอย่างนี้เหรอเฮ้ยโรงไหนอะเปิดไม่ได้ใช่แต่เขาก็มีบริการขายป๊อปคอร์นนะครับ Delivery ใช่แต่อย่างเช่นนั้นนนสั่งไปกินที่บ้านที่เตสั่งไปกินที่บ้านเขาจะมีบริการแบบ Delivery ไปส่งด้วยเองมี3รสมี3รสมีรสตอนนี้มี3รสมีรสชีสรสหวานแล้วก็รสเค็มครับใช่ปกติพี่ชอบกินรสอะไรอ่ะรสหวานรสหวานแต่กินแต่ก็จริงๆกินได้หมดแหละถ้าถามว่าชอบไปกินรสหวานเพราะว่าป๊อปคอร์นรสหวานที่เนี่ยไม่ได้หวานมากอ๋อก็เลยชอบกินรสหวานใช่แล้วมิ้งชอบกินอะไรรสอะไรมิ้งชอบกินรสชีสครับผมแต่จริงๆอ่ะชอบกินผสมกันเลยใช่ไหมอย่างเช่นตอนเนี้ยที่เขาใช่ใช่ชอบกินผสมมากกว่าแต่ถามว่าแต่ปกติกินผสมเพราะว่าบางครั้งกินอันเดียวมันก็ไม่ได้ฟิลไม่ได้มูดฟิลมันแบบมันอยากจะจับมันอยากจะล้วงไปแล้วแบบตุ่มอะไรเออใช่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 ก็มันถึงว่าตอนนี้กินรสหวานเข้าไปแล้วอาจขอล้วงอีกนิดนึงก็เป็นรสเค็มอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอปกติไปเหรอพี่ฮะโอ้เหมือนเล่นกันเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกว่าปกติมันกินยากเนาะไม่ก็แค่กินเท่านั้นเองเดี๋ยวเนี่ยอีกแป๊บนึงอีกสักพักเนี่ยโรงหนังจะเปิดแล้วเนี่ยยังไงเราก็อยากให้ทุกคนมาเมเจอร์กันนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาแบบดูหนังกันเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมานานแล้วไงเราต้องหาอะไรทำข้างนอกยามว่างใช่โปรตีนก็ดูหนังปะนี่ไงกำลังจะถามเนี่ยกำลังจะถามเลย ดูบ้างตอนว่างๆดูบ้างเวลาไม่มีงานแล้วปกติพี่ชอบดูแนวไหนแนวหนังผีหนังผีใช่ทำไมถึงชอบดูหนังผีอ่ะก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่านหนังสือผีมีหนังที่ชอบไหมมีหนังที่ชอบไหมคอนเจอริ่งคืออันดับหนึ่งในดวงใจภาคไหนทุกภาคตอนนี้มันกำลังจะมีภาค3ใช่ไหมครับใช่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 แต่ล่าสุดมิกไปดูหนังเรื่องอะไรมาไม่แน่ใจแล้วพี่ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้แล้วไม่ดูหนังเรื่องอะไรมาไงต้องจำให้ได้จำไม่ได้อ่ะมันนานแล้วพี่เอิร์ธไปดูเรื่องอะไรมาล่าสุดเหรออืม How to Think กับมิกเหรอใช่จำไม่ได้เหรอจำได้แต่แบบ
จะนึกว่าไม่หลังจากนั้นไม่ได้ดูแล้วหรือยังไงไม่ได้ดูอ๋อแล้วสุดท้ายคือดูกับมิกใช่อ๋อที่ไหนเมเจอร์เอกมัยเอ้ยเมเจอร์สุขุมวิทครับสุขุมวิทครับเป็นไงบ้างพี่หลังจากดูเรื่องนั้นสนุกดีอินไปอินปะก็อินทำไมได้ข่าวว่าเราดู2รอบด้วยนี่ใช่ดู2รอบทำไมถึงดู2รอบรอบแรกเหมือนดูเอาผ่านๆอย่างเงี้ยรอบที่2ไปเก็บตกแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้มีหนังที่แบบอยากดูไหมพี่หลังจากที่เปิดเอ้ยห้างเปิดแล้วแบบโรงหนังเปิดแล้วพี่อยากดูเรื่องอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ก็มันเหมือนกักตัวอยู่บ้านนะเป็นเครียดหน่อยก็อยากจะดูแบบหนังที่มันแบบรีแลกสบายๆครับฮาฮาบ้างก็อยากจะดูพจมานสว่างขาตาผมไม่ได้กินมิกใจเย็นพจมานสว่างขาตาเอออันนี้เป็นหนังไทยก็อยากอุดหนุนหนังไทยด้วย มันคุยกันก่อนอย่าเพิ่งกินได้ไหม นี่ตอนแรกตอนนี้คือมิกอะอยากขอกินก่อนมีหนังที่อยากดูก็คือเรื่องคนจะริ่งริ่ง3ใช่มันจะเข้าวันไหนอันนี้เดือนไหนตามตารางเดิมของเขาอะมิกไม่แน่ใจแต่เหมือนจะเป็นช่วงกันยาอะไรเงี้ยปกติกันยายนใช่ไหมครับใช่ๆเรื่องนี้นะที่แบบจะเข้าโรงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเกี่ยวกับผีสิงร่างอะไรเงี้ยสิงร่างให้ทำเรื่องผีสิงร่างแบบฆาตกรรมอะไรอย่างงี้มั้งแล้วแบบเป็นเรื่องแรกของอเมริกาที่แบบเขาบอกว่าเหตุเกิดจากแบบอะไรติดปากอ่ะต่อตกใจเหรอต่อโอเคต่อแล้วเหมือนแบบสารที่อเมริกาเขาให้พูดประมาณว่าอ๋อมันเกิดจากการผีสิงร่างอะไรเงี้ยมันจะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยอยากดูเรื่องนี้เพราะปกติก็ดูหนังผีเหมือนกันก็อ่านหนังสือไหมหรือไงอ่านหนังสือตัวอะไรหนังสือผีอะไรเงี้ยอ่านไม่แต่ห้องแต่พี่ก็มีเยอะปะเยอะมากเป็นแบบเคยเห็นแล้วได้อ่านหมดยังอ่านเรื่องหมดเลยคือมันมีช่วงนึงที่แบบเขามาขายที่มหาลัยมันจะเป็นคล้ายแบบรถล้างสต็อกอะไรเงี้ยหนังผีนักเขียนคนนู้นคนนี้ลงอะไรเงี้ยเพราะว่ารถล้างสต็อกพี่ก็เลยซื้อเหมาหมดเลยรวยๆป๋าๆไม่รวยจน นี่จะบอกว่าถ้าใครเนี่ยถ้าโรงหนังเปิดแล้วเนี่ยเขามีบัตรเอกการ์ดให้ด้วยใช่ในนี้มีอะไรบ้างมิกคือบัตรเนี้ยครับมันจะเป็นบัตรแบบกำนันอ๋อคือมันด้านหน้าเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมฮะเห็นอะไรนะเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นแหละเห็นแหละโอเคในนี้มันจะครอบคลุมอะไรบ้างมีดูหนังในโรงปกติได้ใช่ดูหนังปกติได้แล้วก็มีโรงแบบโรง IMAX โรง IMAX มีอะไรบ้างมีเสียงพี่โรงหนังก็ต้องมีเสียงดิเออใช่แล้วมีแบบสั่นแหละที่มันสั่นอันมัน 4DX เปล่าก็ IMAX ไม่ใช่ 4DX เหรออ๋อไม่ใช่ขอโทษครับIMAX ผ่านไปแล้ว4DX แต่พี่เคยดูแค่ดู 4DX แค่ครั้งเดียวเองในชีวิตเราเคยดูกี่ครั้งอะ 4DX อะเฮ้ยแต่มิ้งไม่เคยดู 4DX อะไม่เคยดูเลยเหรอปกติดู IMAX ตลอดเลยอ๋อเออแล้วก็แล้วถ้าเป็น 4DX อะเรื่องอะไรที่อยากดู 4DX. เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีแบบโอ้โหไซไฟเอฟเฟคเยอะแยะถ้าถามว่าถ้าอยากดูสไตล์นั้นใช่ไหมจะเป็นแบบหนังแนวแบบซูเปอร์ฮีโร่มากกว่าอ๋อใช่ใช่เพราะมันจะอินกว่ามันจะมีแบบผ่านเข้ามานี่แน่ใช่ไหมแล้วก็Screen X เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าไงบ้างมันจะมีแบบ270องศาใช่ไหม270องศาก็คือแบบยาวก็คือ2ฝั่งด้านข้างไงก็จะมีแบบจออยู่ด้วยไงมีอะไรนะมีจอมีจอข้างด้วยใช่ไหมอะไรมีจอข้างด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเพื่ออรรถรสในการรับชมนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นบัตรเนี่ยครอบคลุมทั้ง iMacโรงธรรมดา Screen X แล้วก็ 4DX ครับยังไงถ้าเปิดถ้าโรงหนังเปิดเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะแล้วก็อะไรอีก กินอย่างเดียว กินอย่างเดียวเลยเราช่วงปีโควิดพี่เอ๋ไปไหนมาบ้างโควิดเหรอโควิด-19 is killing me
ดู TikTok บ่อยแล้วTikTok บ่อย TikTok เป็นดาว TikTok หรือเปล่าไม่ถ้าไปไหนมาบ้างก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องกักตัวอยู่ห้องใช่ใช่มั้ยแล้วทำอะไรอยู่ห้องดูหนังอืมไม่ได้ดูหนังนะก็เน็ตเน็ตฟิกก็คือหนังนี่หว่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละก็คือดูอ่านหนังสือออกกำลังกายทำอาหารเออว่าแต่เห็นใน IG ทำอาหารเองด้วยใช่กินได้มั้ยอร่อยมากไม่จริงบอกว่าอะไรตั้งกันว่าอะไรมันอร่อยอร่อยใช่มั้ยแกบอกในชีวิตว่าอะไรมันอร่อยมันอร่อยฉันจำได้แกบอกว่าแกมันกินได้แกบอกว่าช่วงเก็บตัวผอมเพราะว่าอะไรทานกับข้าวเองแต่ผอมนะเพราะว่าไม่อร่อยทำไมอ่ะอร่อยหรอเอ้ยล่าสุดเห็นทำน้ำผลไม้เอออันนี้ทำเกือบทุกวันเลยจริงเหรอจริงก็พี่ทำเป็นเหรอเอาดีๆป่ะไม่เป็นใส่มั่วทุกอย่างแล้วมันอร่อยไหมก็เดาแบบเหมือนคะผลไม้ที่มีอันไหนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือรสหวานเงี้ยก็ใส่กับผักที่มันแบบออกจากแบบขมๆหน่อยอะไรเงี้ยเพิ่มไปให้มันลดความตัดกันแบบไปเรียบเราไปแบบหาข้อมูลมาอย่างเงี้ยคิดเองจริงมันน่าจะความน่าจะเป็นแบบจริงจริงคิดเนี่ยจริงเออจริงปะเนี่ยชมจริงปะเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าชมจริงหรือชมปลอมเดี๋ยวเขารู้ไม่ทันแล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าจะเป็นคนได้คนได้ว่าอิสระเออไปเรื่อยเว้ยคนนี้ครับก็พี่คิดสูตรเองคิดสูตรเองใช่เนี่ยเลยแนะนำให้ไปกินดูจะได้แบบบ่นอยู่ไม่ใช่หรอเอ้ยหน้าใหญ่ใช่ไหมอ๋อไม่หน้าใหญ่แล้วนี่หว่ายังอ๋อโอเคไปพูดดีกว่าอ่าน้ำมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยอะไรรับของอ่ะพี่อ๋อได้แล้วถ้าอะไรอีกของมิกเหรอไหนจะถามมิกใช่ไหมว่ามิกทำอะไรใช่มิกดูหนังแต่จริงๆอ่ะมิกเพิ่งสอบเสร็จช่วงนี้เองปกติจะอยู่ห้องอ่านหนังสือเพจอะไรพีคลินิกคืออะไรอ่ะพีคลินิกก็คือมิกเรียนสัตวแพทย์ใช่ไหมพี่มันจะแบ่งมันเรียน6ปีใช่ไหมมันก็แบ่งเป็นพีคลินิกกับคลินิกอะไรเงี้ยพีคลินิกก็เหมือนแบบเราเรียนเลคเชอร์อะไรเงี้ยคลินิกก็จะเป็นเหมือนแบบปฏิบัติการอยู่โรงพยาบาลทำอะไรอย่างเงี้ยฟิวๆนั้นแต่มันก็มีสลับกันแล้วแบบปกติมิกดูหนังบ่อยไม่ใช่หรอมิกก็ดูหนังบ่อยไม่ชอบดูหนังใช่เวลาสอบเสร็จก็จะนัดเพื่อนดูหนังใช่ไหมเอาจริงป่ะทุกวันอ่ะหลังจากเรียนเสร็จใช่ป่ะก็คือจะกลับห้องมาดูหนังเหมือนมาสัมภาษณ์เหมือนมาสัมภาษณ์ดาราแต่แสดงว่ามิกชอบดูหนังมากคือหลังจากเรียนเสร็จกลับมาต้องดูแบบฮะฟังไงอ่ะโอเคฟังครับปกติเขาก็ไม่ค่อยฟังหรอพี่ฟังครับพี่ฟังน้องตลอดเออนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เรียกน้องไม่จริงเออไม่เคยเรียกพี่ว่าน้องไม่เรียกไม่เรียกแกก็ไม่เคยเรียกฉันว่าพี่เหมือนกันเรียกมึงกูตลอดไม่จริง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 แล้วจะบีบทำไมโอ้ยให้โน่นให้ไม่จริงไม่จริงสนิทกันสนิทกันเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนเล่นกันไม่เราไม่เป็นเพื่อนเราเป็นพี่เป็นน้องกัน6ปีแล้วครับรู้จักกันมา6ปีแล้วจริงกันมา6ปีแล้วไม่เรียกมึงกูพูดใหม่พูดที่คำที่ใช้บ่อยคือแกฉันแกฉันเรียกแกฉันมาตั้งนานแล้วครับแต่ถ้าโกรธคืออะไรโมโหโมโหหน่อยทะเลาะกันหน่อยคือแกแบบไม่จริงแกเป็นคนพูดเอาวางน้ำก่อนก็ได้ไหมพูดถึงเรื่องที่เพื่อนผมเล่นอ๋อใช่ทุกคนพุทธมาสว่างคาตาใช่ไหมพุทธมาสว่างคาตามีพี่ของมิกเล่นชื่ออะไรพี่บุ๊กบุ๊กใช่แล้วไงต่อดูครับต้องมาดูอยู่แล้วสนับสนุนพี่ฝากด้วยนะครับเฮ้ยพี่เอิร์นไม่รู้จักเหรอรู้จักไหมพี่บุ๊กอะแกก็รู้จักไหมเหรอบุ๊กอืมรู้จักครับดาวน่างงอีกอ๋อที่โอ้นานมากรู้จักกันมานานแล้วนี่อ๋อที่เรียนคลาสเดียวกันใช่ไหมคิวเชฟคิวเชฟโอ้มึงอึกกันนะแต่ไปดูหน่อยเอ๊ะก็เลยเอาคิวเชฟมาไปดูหน่อยเอ้าไลฟ์อยู่ก็เราให้เขาทำได้เห็นไหมทำได้เอาเต้นให้ดูหน่อยสงสารหน่อยไหมไม่ลืมท่าไปหมดแล้วเนี่ย
อุ๋งอุ๋งยังไงอุ๋งๆใช่ไหมขอแบบสั้นๆนิดเดียวนั่งมีเพลงไหมมีเพลงไหมเพลงมาอุ๋งขอท่อนเดียวได้ไหมขอนั่งเต้นขอนั่งเต้นเพลงมาอุ๋งอุ๋งอ่ะมันชื่อเพลงอะไรมาอุ๋งอุ๋งอุ๋งมังงึกมังงึกอุ๋งจริงปะเราลองเพลงก่อนมาอุ๋งอุ๋งลองเพลงเมื่อวานฟิตติ้งอ๋อเมื่อวานฟิตโอเคเมื่อวานเราไปฟิตติ้งกันมาใช่ครับผมเหรอใช่ครับผมใช่เมื่อวานไปฟิตติ้งเป็นไงพี่เอิร์ธสนุกไหมสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากเลยเพราะมีพี่แชมป์อ๋อพี่แชมป์ที่เล่นเป็นตัวเชื่อมทุกคนอ่ะเออที่เล่นเป็นช่างยอดในเรื่องพี่แชมป์ตลกเขาก็จะตลกเขาก็จะมีความแบบเออเขาแบบเป็นคนพูดเก่งอะพี่แล้วเขาเป็นดีเจเป็นวิธีกรมาก่อนนะก็จะเป็นเอนเตอร์เทนในระดับหนึ่งครับโอ้โหหมดเลยอะแล้วก็พี่ออฟพี่ออฟคือแบบโอ้โหทำทุกอย่างดูหน้าผมร่วมกับครับผมใช่ทุกคนต้องฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมเราติดตามเลยเป็นเรื่องแรกของมิกด้วยแล้วยังก็ฝากเราผมด้วยนะครับคนดีไหมคนดีมุ่งอุ่งได้ยังครับมุ่งอึกอึกภาพฟิตติ้งที่ปล่อยออกมาตอนแรกไม่คิดว่าภาพจะออกมาเยอะขนาดก็สามทุ่มป่ะสามทุ่มออกมาแล้วอ่ะใช่ครับก็เลยงงเอ้ยได้ภาพเร็วจังแต่อันนั้นไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะอันนั้นคือแค่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะน้ำจิ้มออฟฟิเชียลมันจะฟินขนาดก็ต้องรอดูกันครับผมนั่งนี่ไหมเฮ้ยนั่งนี่ไหมวันนี้นั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันครับอันนี้ไม่ใช่ออฟฟิเชียลถ้าออฟฟิเชียลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงใช่รู้สึกยังไงพี่เอิร์ธในการเล่นเรื่องนี้กับรู้สึกว่าเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงแบบดีใจได้เล่นกับน้องที่สนิทก็ตอนแรกก็คิดว่าได้เล่นคนที่แบบสนิทสินด้วยแล้วมันจะเล่นได้ง่ายแต่พอคิดไปคิดมาไอ้ความสนิทนี่แหละมันทำไม่ยากนี่มันรู้สึกมันทำไม่ยากมากเลยการเล่นเนี่ยแต่เล่นเยอะมันต้องแบบเวลามองตาอย่างเงี้ยมันต้องแบบพี่เอิร์ธหลุดตลอดเลยอ่ะไม่จริงไม่เคยหลุดไม่แม้ตอนแกก็หลุดเหมือนกันไงทำไมแกชอบขำอ่ะเราตะกี้แกบอกพี่เอิร์ธหลุดตลอดแต่แกขอโทษขอโทษครับโอเคครับนั่นแหละก็คือต่างคนต่างหลุดเลยบางทีแบบซีนดราม่าเนี่ยตอนถ่ายทีเซอร์ก็จะมีขำบ้างแหละจะมีแบบสายตาแบบไม่เชื่อกันบ้างแหละเพราะว่ามันแบบมันดูทุกอย่างมันจะแบบพี่ทำอะไรทำอะไรอะไรอะไรอ่ะมันจะมีความกวนนิดนึงใช่มันฮะมันจะขัดใช่แล้วเราหัวเราะหลายรอบมากอ่ะอ๋อซีนกำลังมองตาอยู่อ๋อซีนพอผมมีหน้าที่ดูแลคุณใช่ไหมอะไรอ่ะคือซีนนั้นมันกำลังแบบต้องแบบเขาเรียกว่าไม่แล้วแม่อะแล้วพี่แกก็กินน้ำลายแล้วมันแบบด้วยความเงียบมากแล้วน้ำลายเงียบแล้วแบบได้ยินเสียงแบบเด็กอะขึ้นมาแล้วแบบเออแบบพี่เอ๋นี่ก็หล่อหล่อเราทุกรอบเลยอะก็มันขำนะไม่มันเป็นฟิลตอนนั้นไงเออมันเขินขอโทษได้ไหมล่ะอะไรนะเพลงมาแล้วเพลงมาอุ่งอึ่งมาแล้วเต้นด้วยกันเดี๋ยวเราเต้นไม่เป็นใกล้ๆนะจ๊ะอยากเห็นคนแสดงจริงเต้นจริงไม่อยากดู MV แล้วจำไหมเออยืนด้วยอุ้ยจำได้เหรอจำได้โอ้โหจำได้ด้วยจำได้อ่ะเรื่องแรกอ่ะแต่สุฮะเรื่องแรกที่ดูด้วยกันถ้าเราสำคัญเป็นพี่เป็นน้องจริงจังตัดพ้อว่ะตัดพ้อจริงพูดหลายรอบแล้วยี่สิบหกแล้ววะยี่สิบหกไม่ก็แล้วไงอ่ะยี่สิบหกแล้วไงอ่ะพี่จะบอกว่าสามรอบปะใช่เห็นไหมเรื่องแรกอะไรนะอะไรบ้างดูแค่ How to ทิ้งแค่นั้นอ่ะจะให้เขาที่จำได้ที่ผมเพิ่งดูอ่ะอะไรอันก็ไม่ได้เราเรื่องอื่นอะไรตามนั้นเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรก
Fast and Furious อ๋อดูไม่รู้เรื่องเขาหลับใช่ปะไม่หลับไม่หลับนี่นี่เขาดูหนังเขานั่งท่านี้เว้ยเอ้ยถอดรองเท้าแป๊ะก็คือยกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูแบบอย่างเงี้ยอืมตกใจเหมือนกันนะตอนนั้นตกใจไม่เคยเห็นคนนั่งดูหนังท่านั้นน่ะจริงๆเป็นแบบมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันจะทำให้เบาะที่นั่งเขาเปื้อนเฮ้ยไม่แต่เหมือนไม่ได้ดูแค่ยกขึ้นมาเฉยอย่างเงี้ยทำไมเป็นท่านั่งที่แปลกมากพี่ไม่ได้เอามาเหยียบข้างบนนะแต่แบบขึ้นมาแล้วก็แขนรัดเงี้ยอ๋ออย่างนี้เหรออย่างเงี้ยเนี่ยนะเออทั้งเรื่องเลยอ่ะจริงเหรอจำไม่ได้คิดว่าตกใจปะไม่รู้ไม่ได้ถูกอ่ะเรื่องที่สองถ้าจำได้อะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะจำไม่ได้โอ้โหจำไม่ได้แล้วแต่เรื่องที่สามมาจำได้แต่ท่านั่งเปลี่ยนไปนะรู้ยังทำไมอ่ะเอ้าก็ท่านั่งปกติพี่อ่ะนะเออแล้วปกตินั่งไงปกติยังไงจริงเคยเอางี้ดีกว่าเราดูหนังหลายเรื่องแบบมิกเนี่ยเคยเก็บแบบตัวหนังปะเป็นที่ระลึกว่าเราไปดูเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาเคยเก็บปะพยายามเก็บแต่พอเราดูหนังบ่อยมากจนเราไม่เก็บแล้วอะมันเยอะแบบเยอะมากพี่อะเคยเก็บแล้วอยู่ดีแบบเราก็หายไปอะไรนะอะไรหรอ เอ๊ะหายไปไหนนะหาของก่อนเอาของอะไรนี่ใช่หรออ๋ออยู่ที่พี่หรอหาตั้งนานมันก็ไม่บอกให้หาตั้งนานทำไมตรงนี้มันเหลือเธอขนาดมันกินอยู่เนี่ยอะไรนะโอ้โหนี่คืออะไรมิกเศษซากอะไรครับพี่เอิร์ธไม่กินหรอกินปกติกินรสไหนอ่ะเดี๋ยวป้อนไม่ป้อนไม่จริงหรอกท่านทำไมทำไมไม่เข้าใจอ่ะอะไรนะไม่ป้อนอ่ะป้อนอะไรไม่ป้อนจริงเหรอเป็นต้องป้อนหรอกทั้งนั้นป้อนหรอกเฮ้ยหลายรอบแล้วอร่อยพี่อร่อยดีขอน้ำหน่อยแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาน้ำอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะใกล้เปิดโรงหนังแล้วใช่เดี๋ยวเขาจะใกล้เปิดโรงหนังแล้วยังไงก็ให้ทุกคนกลับมาดูกันนะครับแต่เนี้ยเพราะว่าเขามีมาตรการควบคุมอย่างเต็มที่เลยไม่มีมาตรการอะไรบ้างก็มีวัดอุณหภูมิใส่แมสก์แล้วก็ใส่เฟสชิลแล้วก็มีเช็คอินเช็คเอาท์ใช่ครับแล้วก็ทุกที่เลยทุกร้านค้าโรงหนังเองก็เห็นว่าพอซื้อตั๋วครับถ้ามาเป็นคู่เนี่ยจะได้นั่งคู่กันแต่ถ้าเกิดมาเดี่ยวเนี่ยก็นั่งเดี่ยวไปนั่งเดี่ยวไปแต่มีนี่กั้นอ่ะเขาเรียกว่าพาร์ติชันใช่ถ้าเกิดแบบนั่งคู่เนี่ยจะมีพาร์ติชันกั้นแล้วก็จะมีการเว้นระยะห่างครับแต่ถ้ามาก็คือแบบ2คนเว้นไปแล้วก็2คนอะไรอย่างงี้มีชาวทวิตเตอร์อยากให้เล่าบรรยากาศตอนที่ถ่ายเทรลเลอร์ที่ขึ้นเขาไปถ่ายตอนที่บ้านขึ้นเขาหรอไม่ได้ขึ้นพี่ไม่ได้ขึ้นแต่ไปแค่ไอ้ขึ้นเขาไปเซอร์เวย์ใช่ไปเซอร์เวย์ดูไปดูโลเคชั่นแล้วก็ไปเที่ยวด้วยใช่อ่ะเราพูดถึงเรื่องตอนเทเลอร์เป็นไงบ้างได้ข่าวว่ามิกคือไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเพราะว่าอะไรตื่นเต้นมากอ่ะคือมันเป็นงานแรกของเราแล้วแบบเราไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยมิกก็เลยแบบแพนิคอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยก็คือตอนเล่นซีนสุดท้ายอ่ะคือท้ายคือร้องไห้เออซีนนั้นอ่ะแล้วแบบคือมันอ่ะปล่อยหมดเลยเว้ยคือทุกอย่างคือแบบปังปังปังแล้วมาตีเอิร์ธขึ้นแรงมากคือจริงๆในเรื่องเขาให้แบบทุบๆนี่แหละแต่เนี่ยคือแบบเจ็บเริ่มเจ็บแล้วนะเจ็บแบบเอาพลังแบบทุกอย่างปวดหัวมากนะตอนนั้นคือมันแบบตุบๆๆๆเพราะว่านอนน้อยนอนน้อยแล้วแบบทั้งวันน่ะแล้วแบบพอไปซีนสุดท้ายแล้วก็แบบเอาออกมาออกมาอะไรเงี้ยเอาออกมาแล้วแบบเอาขวดพลังเอาใจออกมาเอาออกมาพหลายรอบนะฮะจะ3ล้านวิวแล้ว3ล้านแล้วอีก 20,000 โอ้โหขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามกันมานานมากตั้งแต่ปล่อยพาลอตไปจริงๆนานมากเลยนะเกือบปีเลยนะเรายังแบบคือรอกันนานจริงๆอ่ะทั้งคนอยากดูทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนอยากในเรื่องอ่ะก็เกี่ยวกับการรอแล้วจริงๆก็ต้องรอนาน
นานไม่แต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้มันแบบทุกคนก็โดนผลกระทบหมดใช่ทุกคนโดนผลกระทบหมดก็สนุกดีสนุกดีเป็นการถ่ายทีเซอร์ภายในวันเดียวแล้วก็กี่ซีน44ซีนใช่ไหมจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ4ซีนถึง45แกจะไม่ขนาดนั้นเลยจำได้แต่แกอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนเดินเรื่องคือวันนั้นอะไม่ได้พักเลยไม่ได้พักมิ้งไม่ได้พักเลยอืมก็เก่งแล้วแหนพี่หันไปมองวนทำไมอ่ะไม่มองเก่งจริงเฮ้ยแต่พี่เอิร์ธพูดชมนะอืมชมอะไรนะพี่อายผมอายเขาอ่ะก็คือมิกอ่ะไม่อยากให้เอาออกเพราะว่ามันทำหกอันนี้คือติดเหมือนเด็กน้อยมากอะไรนะเอ้ยอันนี้มีล้างที่ล้างมือด้วยเวลากินกินในโรงหนังเนี่ยเขาก็จะมีผ้าทิชชู่เปียกป่ะให้ด้วยทิชชู่เปียกฆ่าเชื้อใช่ไหมฮะฆ่าเชื้อใช่ไหมใช่เพราะมีส่วนประสอบปวดส่วนประกอบส่วนประสอบจะทำอะไรเหรอจะไลฟ์ด้วยกันอย่าจะไลฟ์ด้วยกันได้ไหมอยากให้ไลฟ์ไหมครับอยากให้ทำอะไรกันอยากให้ทำอะไรให้ถึงแค่3 ล้านวิวใช่ได้เลยก็อะไรนะทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างถ้าทำได้จะทำให้ทำได้อ่ะทำได้ก็ได้อ่ะคำถามจากในเพจเนเจอร์ค่ะถ้าได้เล่นหนังอยากให้พี่เอิร์ธหรือมิ้งเล่นเป็นบทอะไรอารมณ์ให้บทอยากให้พี่เอิร์ธเล่นเป็นบทอะไรเหรออืมอยากให้พี่เอิร์ธเล่นเป็นบทตัวร้ายอะไรเงี้ยตะคอกเก่งๆดุๆอะไรเงี้ยผมว่าพี่เขาน่าจะทำได้นะผมเชื่อเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยป่ะอยากเล่นบทร้ายเหมือนกันครับทำไมครับทำไมถึงอยากเล่นแต่ไม่ถึงขั้นตะคอกถ้ามันไม่มูลก่อนอะอะไรนะถ้ามันไม่มีคนเริ่มต้นก่อนอะก็ไม่ตะคอกอยากให้นิกเล่นเป็นแบบฆาตกรโรคจิตอะเพราะเวลามันแบบตื่นเต้นอะมือมันจะสั่นจริงอันนี้พูดเรื่องจริงเพื่อนรู้เพื่อนรู้คนรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ไม่ขับรู้โอ้ยเพราะว่ามือมันชอบสั่นเวลาแบบตื่นเต้นหรือว่าเวลาเหนื่อยนอนน้อยมือมันจะสั่นแล้วเวลาแพนิคอะเป็นเวลาแพนิคใช่แล้วทีนี้ก็พยายามสังเกตว่าเวลามือสั่นอะบอดี้มันจะเป็นยังไงบ้างคือตาคือแบบตาคือตามันจะตำตามันจะดูเหมือนแบบน่ากลัวเหมือนแบบแอดมิดไหมอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างโรงพยาบาลไหมเวลาไม่ได้กินข้าวหรือเวลาเครียดจัดๆอะไรเงี้ยรู้ดีนะเนี่ยเราก็ชอบสังเกตคนทำไมใช่ครับนั่นแหละแค่นั้นก็อยากให้เล่นแบบเหมือนฆาตกรโรคจิตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฆาตกรโรคจิตถ้าเราเป็นแพนิคก็ใช้ตรงนี้ไงเอาไปเล่นได้เพราะว่ามันดูแบบมันดูจิตนะมือสั่นตามองต่ำอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตามองต่ำเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลามองไงเนี่ยทำไมวะตามองต่ำตาเป็นยังไงอะไรมันคืออะไรตามองต่ำของพี่อะตาแบบมองลงพื้นไม่ใช่แบบเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรอยู่ตลอดใช่อ๋อเก็ตละอืมได้ข่าวว่าชอบกินป๊อปคอร์นไม่ใช่หรอชอบกินป๊อปคอร์นเพราะว่าอะไรอะป๊อปคอร์นมันอร่อยอร่อยมันเพลินดีเวลากินอะต้องกินตอนแบบดูหนังด้วยป่ะหรือว่ากินแบบซื้อมาแล้วก็กินได้เลยกินได้ดูหนังก็ได้ถ้าเราดูหนังใช่ไหมเพลินดีใช่ไหมมันจะเพลินเหมือนแบบสร้างเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศบรรยากาศแล้วเวลาดูหนังนะชอบไปนั่งที่นั่งปกติหรือว่าเป็นที่นั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ VIP อะไรเงี้ยชอบซื้อแบบสวีทแต่นั่งคนเดียวเว้ยแบบเพราะว่ามันจะสบายใช่ป่ะรวยไม่ก็เก็บตังค์ไปดูไงคอหนังจริงครับดูบ่อยมั้ยดูบ่อยใช่มั้ยเจอได้นะครับในโรงหนังนี่แล้วไปจิ้มอะไรเนี่ยแหมอะไรอ่ะพี่เพิ่งทำหล่นไปแกเครื่องไม้ชาไม่ใช่หรอเราได้เหรออยู่ๆเราก็เล่นอย่างเงี้ยหรอ
กเครื่องมาให้ฉันไม่ได้เครื่องหล่นเองเหรอเออพี่หยิบแล้วมันก็หล่นเออไม่รู้เจอหน้ากันทุกครั้งตีกันทุกครั้งเลยป่ะจริงตีกันทุกครั้งเลยจริงชอบเถียงกันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่แบบเถียงกันตลอดเวลาเลยเว้ยจริงไปแล้วหล่นเลยพี่เอ๋ชอบแย่มิกอะเออพูดความจริงพูดความจริงพูดความจริงพี่เอ๋ชอบแกล้งก่อนเราแกล้งอะไรเป็นไงอะโกรธจริงโกรธจริงตีจริงแหมเคยโกรธจริงไหมบ่อยบ่อยอยู่เคยครับก็คุยเดี๋ยวก็หายกันเรื่องก็มาเล่นก็ดีกันเองอะเดี๋ยวเออแต่เป็นจะเป็นฝ่ายที่แบบถามไหมถามก่อนเมื่อวานไหมเมื่อวานไหมเมื่อวานไหมเมื่อวานเมื่อวานอะไรอีกไปฟิตติ้งแล้วก็ทะเลาะกันเราไม่ได้ทะเลาะกันตอนไหนไม่รู้ตอนเย็นอ่ะนะอ๋อมิกเป็นคนแบบว่าเวลามีคนพูดจาแบบไม่เข้าหูเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่มิกพี่ก็เป็นไม่ใช่ไม่ต้องมาบอกว่ามิกนี่เป็นคนเป็นมากเลยเป็นหนักกว่ามิกพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันแบบจี้ใจดำเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบนิ่งแล้วก็จะแบบไม่ชอบแล้วเมื่อวานหลุดปากไปว่าแบบนี่ก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่หลุดเมื่อวานแล้วเขาหลุดตลอดหลุดบ่อยมากแล้วเขาก็แบบเงียบไปแล้วก็นิ่งๆแล้วก็เรารู้สึกได้ตอนแรกไม่รู้สึกเพราะว่าไม่รู้สึกไม่พอก่อนออกจากร้านข้าวก็ถามว่าเอ้ยมิกถ้าจะกินข้าวตอนเนี้ยมันจะอ้วนปะวะแล้วมิกก็แบบไม่รู้ใช่แบบไม่รู้มึงกินไปเลยสถานการณ์ได้ดูร้ายอีกแล้วพูดเรื่องจริงไม่ตายเลยให้ตลอดเลยจริงแล้วเนี่ยก็คืออ๋อมันคงโกรธแน่ๆเลยที่เราพูดไปไม่ได้พูดแล้วพอโอเคย้ายกลับบ้านก็เอาไงดีวะหรือจะไม่ทักไปหรือว่าค่อยคุยกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจโทรไปไหนก็ได้เพราะว่าผิดเองที่แบบไปเอาจริงๆว่าแต่เมื่อวานพูดไม่โกรธนะเว้ยพูดจาไม่เข้าหูเงี้ยเมื่อวานจริงๆเมื่อวานไม่ได้โกรธนะอืมแต่หลักขอโทษไปก่อนไม่เอาเนี่ยไม่พูดดีกว่านะเออเราไม่ได้รู้สึกว่าโกรธเขาเหรอไม่จริงๆอ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธยังด่ากูอยู่ยังด่าฉันอยู่เลยพูดมึงเหรอเมื่อกี้พูดมึงเหรอเธอยังด่าฉันอยู่เลยเราเป็นคนอย่างนี้เหรอเราเป็นคนอย่างนี้เหรอแกยังด่าฉันอยู่เลยฉันไม่ได้ด่าอะไรแกเลยจะพูดจะไม่ดีใส่ฉันไม่ต้องได้ไหมพอแล้วฉันน่ะเราฉันไม่ติดโกรธแกมาไม่มีเห็นไหมถามนั้นจริงไม่มีติดโกรธเคยพี่แต่บางเรื่องถ้ามันจะที่ดีกว่าคำพูดมากกว่ามิกอีกเอาจริงอืมแต่ถ้าบางเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันผิดจริงๆมันก็จะโทรมาแต่เนี่ยจะไม่ค่อยรับจะยิงเวลาเราเวลาตัวเองเวลาสมมติทะเลาะกันเนี่ยพี่เอิร์ธโทรมาแบบแล้วยังไงเราก็ต้องรับถ้าเราไม่รับมันจะแบบมันจะไม่โวยวายแบบโทรมาไม่หยุดแบบ50กว่าสายก็เคยจริงเคย50กว่าสายไม่หยุดโทรมาไม่หยุดเนี่ยก็ต้องรับอะไรเงี้ยเคยเคยครั้งนึงเคยเหรอเคยมีครั้งนึงอืมน่าจะเคยแล้วครับน่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดโทรไปตัดสายเป็นคนแบบเพื่อให้รู้ว่าเพื่อให้รู้ว่าโกรธจริงเป็นคนแบบนั้นแต่จริงๆอ่ะใจอ่อนไปตั้งนานแล้วจริงๆเราเป็นคนใจอ่อนกับทุกคนอยู่แล้วเวลาเห็นแบบถึงเวลาเราถ้าเขาผิดจริงๆเนี่ยเวลาเขาโทรมาแค่ครั้งเดียวเราก็อยากจะรับเพราะว่าเมื่อมันจะได้คุยกันจะได้เคลียร์กันแต่เนี้ยเป็นมิกรู้สึกมันสนิทกันนานไงก็เลยให้มันรู้บ้างว่าเราโกรธจริงให้รู้หลายรอบจังเลยนะให้เราเขารู้ว่าว่าเราโกรธจริงนะก็เลยไม่รับโทรศัพท์ตัดสายทิ้งบ้างถ้าทำบ้างอ่ะถ้าไม่จะโทรไปก็จะโทรไปเรื่อยๆประมาณนั้นเหมือนผัดกันแบบผัดกันโกรธอะไรเงี้ยเคลียร์กันทุกครั้งจริงจริงทำไมเพราะว่าอะไรที่บอกว่าวันทะเลาะกันก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะมาคุยวันนี้โดยที่จะไม่โทรหาใช่ตอนแรกพี่โอ๊ตก็โทรมาแต่ว่าโทรมาเมื่อคืนโทรมาก็โทรไปเมื่อคืนมันก็ต้องคุยกันอยู่ดีอ่ะพี่โทรมาอยู่แหละอยู่ดีแหละอยู่แหละแหมแกล้งบ่อยแกล้งแม่มันเมื่อวานแบบเอาดีคนแกล้งมิกหมดเลยเว้ยทั้งมุงกับพี่แต่งหน้าให้มันลุงแกล้งมิกหมดเลยงงมากทุกคนเขาว่าอยากจะแกล้งน้องก็เหมือนแบบเรียนหมอเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยดูแบบใสๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใสเลยเฮ้ยจริงไม่ใสเลยร้ายมากคนเนี้ยจริง
พี่ว่าไงครับจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าไม่ใส่ไงลายมากไม่จริงจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้เอาแต่หัวนะแม่ติดมากเลยนะถามว่าถามใครเคยแบบกินป๊อปคอร์นเยอะที่สุดกี่กล่องเคยกินคนเดียวหมดกล่องใหญ่แต่ไม่ใช่มันไม่ใช่กล่องใหญ่อะพี่มันกินคนเดียวหมดกล่องใหญ่คือแบบเป็นกล่องไม่ใช่ใหญ่ขนาดกล่องกระดาษใช่ไหมที่เขาใช่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 คนเดียวคนเดียวแต่ก็กินประมาณนั้นตลอดไม่แปลกใจแล้วไม่แปลกใจครับชวนคุยบ้างดิชวนคุยถามเยอะมากเลยผมมาสัมภาษณ์มิกซิ่วเลยเนี่ยสัมภาษณ์บ้างยังไงพี่กำไรเนี่ยพี่จะคืนผมได้ยังพี่จะคืนผมได้ยังตอนแรกแบบไปงานไม่ใช่ไปงานหรอกไปไหนกันวะไปกินข้าวกันไปกินข้าวนะกินข้าวกันปกติก็เอ้ยสวยดีไม่ได้คือตอนนั้นมิกใส่อันหนึ่งไปแล้วมิกอันนี้จริงๆอ่ะมิกทำหายแต่มิกวันนั้นมิกเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งไปฉันไม่ควรเจออันนี้อยู่ในกระเป๋าใช่ใช่อยู่ในกระเป๋าแล้วแบบมิกหาไม่เจอแอมทิ้งมันไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมิกเลยเอ้ยไหนๆก็มีสองงานแล้วก็เลยมิกขอยืมอันนี้นะไม่ได้ขอก็ไม่ได้ขอเลยพี่อยากมาพูดว่าขอก็เอาเลยได้เลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้คืนอีกเลยเคยเอาคืนแต่ก็ไม่ห่วงไม่ใช่หรอฮะก็ไม่เห็นเคยหยิบคืนเอาไปคืนแล้วรอบนึงแล้วพี่แกนะแล้วพี่ก็ถอดจากถอดของที่ใส่ไปเอากลับไปอีกรอบนึงจริงเหรอไม่คนแถวเลยเหรอเป็นคนแปลกๆเหมือนกันนะเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกน้องเห็นน้องมีสองเส้นไงพี่ก็อยากมีบ้างพี่ไม่มีเงินซื้อจะให้เขาได้ป่ะให้ฉันได้ไหมแต่เลี้ยงข้าวแกตลอดพี่อย่ามาใช้คำว่าพี่เลี้ยงข้าวมีตลอดอย่ามาใช้คำนั้นแล้วมันมีหน้าแบบว่าทุกคนดูผมก่อนคนแย่พักก่อนแล้วมันยังมีแบบมันยังพูดว่าพี่เป็นพี่ต้องเลี้ยงมิกสิเคยเห็นมิกมันเล่นมือถืออยู่ก็กระเป๋าตังค์อยู่ข้างๆไงก็เลยว่าหยิบตังค์มันจ่ายแล้วใช่บอกทีหลังคือหยิบกระเป๋าตังค์ไปเลยอ่ะก็ไม่รู้ตัวก็คือจ่ายเสร็จแล้วค่อยมาพูดว่าแบบซึ่งไม่ดีเลยอ่ะไม่มิ้นก็เคยเลี้ยงข้าวพี่ตอนไหนอ่ะแต่ตอนนั้นสั่งส่วนใหญ่ฉันเลี้ยงไม่ใช่หรอส่วนใหญ่ฉันเลี้ยงไม่ใช่หรอส่วนใหญ่แกก็ไม่ได้เลี้ยงฉันก็เคยเลี้ยงก็เคยคือข้าวจ้ะเคยเลี้ยงข้าวเหมือนกันเคยเลี้ยงโยเกิร์ตแลนด์พี่เอิร์ดรอบหนึ่งอร่อยชอบกินโยเกิร์ตแกงเว้ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นร้านไอติมที่แบบต้องกดอ่ะ ต้องกดแล้วก็ชั่งน้ำหนักอ่ะทุกคนรู้ใช่ปะแล้วก็แบบอย่าพูดเงียบแล้วมารู้จักกันมานานมันเลยมีเรื่องเยอะไงไม่แล้วนี่ก็กดมาโอ้โหเต็มเลยก็ผลไม้ท็อปปิ้งไงเป็นผลไม้ก็คือชอบกินผลไม้ก็เลยแบบโอ้โหผลไม้ใส่ผลไม้หนักอ่ะแพงมากเราอ่ะใจเราก็เหมือนกันหนึ่งแต่ไม่ใช่เคสไม่เคยสั่งของแกล้งแกเลยสักครั้งเดียวโอเคโอเคโอเคนี่ไม่ได้แกล้งนี่อยากกินจริงจริงสรุปกำไรให้ไหมให้ไม่ให้แต่เอามาแล้วไม่คืนด้วยไม่ต้องขอไม่ต้องขอฉันก็ให้หรอมีคนฝากถามมาค่ะว่าให้ถามนะสำหรับการถามมิกชอบเอิร์ธแบบตัวจริงแบบในซีรีส์นิทานพันดาวพูดให้ดีนะชอบมิกแบบตัวจริงหรือแบบในซีรีส์นิทานพันดาวพูดให้ดีนะยากอะไรชอบแบบไหนมากกว่าการที่เราตอบก่อนชอบไม่ยากหรอกแต่แบบพูดยังไงตลอดเลยวันนี้พูดยังไงให้มันดูดีนิดนึงไม่เราไม่ต้องเฮ้ยจะเป็นคนไม่จริงหรอพูดความจริงดิเดี๋ยวจะพูดความจริงแล้วเนี่ยพูดความจริงมาในเรื่องว่าคือในเรื่องมันไม่ได้แบบกัดกันขนาดมันไม่ได้ตีกันขนาดนี้ไงบางวันคือแบบจริงคือมันตีกันหนักเลยเรื่องไงก็เลยแบบจนบางครั้งคือแบบทำอะไรทำเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องจะมีมันจะมีความแบบว่า
ยังเห็นใจกันบ้างใช่ปะยังแบบยังช่วยเหลือผู้กองเอ้ยยังช่วยเหลือผู้ผ่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนิยายในเรื่องไม่จอยไม่เชื่อหรือไม่จริงเพราะมันพูดจริงนั่นแหละเราก็ไม่จอยอ่ะตอนนี้อันนี้ลอกเล่นดีครับไม่จริงอ่ะอันนี้เมื่อกี้ไม่จริงที่มึงบอกว่าดีว่ามันไม่จริงพักๆเดี๋ยวพี่แล้วชอบอันไหนในระหว่างในภูผากับเอิร์ธชอบพี่เอิร์ธมากกว่าอุ้ยแล้วไม่โอ้หกแล้วชอบมากกว่าชอบแกบอกเกลียดฉันทุกวันโอเคไม่หมายถึงแบบถ้าแบบชอบถ้าชอบที่จะแบบจะเล่นจะอยู่กับใครมากกว่าก็ชอบคนแบบพี่เอิร์ธมากกว่ามันเพราะว่าอะไรซีเรียสทำจริงจังมากอ๋อไม่ชอบคนจริงจังไม่ชอบคนจริงจังแบบเขาบ้างไงไม่ชอบคนนิ่งอ่ะพี่ไม่ชอบคนนิ่งเออไม่ชอบคนนิ่งชอบคนที่แบบคุยด้วยเล่นได้อะไรเงี้ยคุยกันได้อ่ะเออ มากกว่าแอบดีใจดูออกเมื่อกี้คือคำตอบของเออคือทิ้งไปได้เลยนะเออดูแย่ไปเลยนะก็ไม่เป็นไรยอมยอมอ่ะยอมก็ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวอ้วกละทำไมตกใจมีคนเจอว่าปิ้งของตัวอันทางกาวรู้สึกจะตีกันตอนฉากตีอ๋อผมรู้สึกผมตีกันตั้งแต่เข้าเต็มเลยผมรู้สึกผมไม่ได้หยุดเลยจริงๆมันเคยมันได้เล่นกันขำๆอ่ะนะเออมันขำๆมากกว่าครับบางทีแบบเราไปชอบแย่เขาแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนจะไม่เล่นแต่เราแบบต้องเล่นกับเล่นกับฉันให้ได้เนี่ยแล้วเออเล่นก็ได้วะก็เลยกลายเป็นกับเออมาตีกันแล้วก็ในยังไงอ่ะก็เล่นก็มันต้องกอดได้มันต้องเวลาตีกันมันก็ต้องจบได้กอดกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกรธกันใช่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 พอแบบเอ้ยเริ่มโกรธแล้วอ้าวร้องเอออะไรก็ฮะเอาไว้นี่มาครับยังไงนะได้เปล่าเนี่ยมันไม่ได้ฟีลไงถ้ามันไม่ก่อนปกติเออก็ก่อนแบบแค่นี้เหรอเนี่ยมันมึงตีกูแล้วแหละไม่ได้ตีเนี่ยชอบใส่ร้ายอ่ะทุกคนรู้ครับมาเมื่อกี้ไม่ได้ตีนะพี่ออฟรู้ครับพี่ออฟเลยเหรอพี่เอพี่อูรู้ครับทุกคนรู้พอแล้วพอละยังไงเฮ้ยแล้วช่วงนี้พี่ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยปะไม่ได้ไปเลยเพราะว่าฟิตเนสเขายังไม่ได้เปิดให้บริการก็ฟิตเนสแบบแต่ก็เห็นเล่นอยู่ห้องเปล่าเล่นบ้างอยู่ห้องอ่ะนี่ตัวแบบน้ำหนักลดไป3กิโลเนี่ยจริงเหรอลดแล้วเหรออืมไหนถามว่าไงไหนถามว่าไงมีความว่าไงลดไป3กิโลอะไรติดหน้าผมติดหน้าหรือผมอะไรทำอะไรผมอะไรผมเป็นไรทำไม่ทำไม่ทำเถอะสงสารหน่อยมันออกที่มันออกร้ายอยู่สงสารหน่อยสงสารหน่อยนะอืมทำแย่กว่าเดิมไหมเนี่ยโอเคนี่มันแย่กว่าได้เอาดีๆได้ฟิตเนสมีคนถามพอดีเลยว่าว่าอะไรครับไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวไหวแค่ตัวแค่นี้น้ำหนักเท่าไหร่ ตอบความจริงฮะพอๆกับพี่พอๆกับผมคิดว่าไงจริงเหรอเอาอะไรมาตัวเล็กหันข้างเขาเป็นคนอย่างนี้เลยไม่ต้องสืบแล้วทีนี้แหมเนี่ยชอบชาวบ้านชาวช่องชาวรู้กันหมดแล้วไม่ต้องคีบแล้วไม่ได้คีบเลยพี่นี่เป็นตัวตนของตัวเองอืมมีชาวทวิตเตอร์เมื่อคืนเขาก็นอนหลับดึกแหละฝากถามว่าข้อความเมื่อคืนที่เอิร์นอัดเสียงนันดีดีไปอ๋อเห็นแล้วแหละไม่เห็นว่ามันขึ้นมิกเล่นอยู่แล้วมันอ๋อขึ้นแล้วมันต้องลบอันนั้นออกไปอันที่บอกว่าน้องดื้อ
น้องดู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 หรือเปล่านะเออประมาณนั้นนะมันคิกเบลเบลไปอ่ะแบบเดี๋ยวตัวเองไม่เท่ไงเดี๋ยวตัวเองไม่ดูใช่ใช่ดูไม่คูลอ่ะชอบน้องดูน้องดูหรือเปล่าก็เลยมันเบลไปชอบอันเซนเป็นไรก็ไม่รู้คืออะไรเออชอบแบบอันเซนเป็นไรไม่รู้เราไม่อันเซนเลยเราไม่อันเซนเลยเราอ่ะอันเซนไม่อันเซนจะบอกให้มันโกรธจริงนะถ้าใครอันเซนอ่ะเออโดนมาแล้วใช่นี่เลยถามว่าถ้าไม่ถึงโกรธแค่อังเซนเพราะว่ายังไงเอ๋ยก็พิมพ์ข้อความใหม่ไปไม่ได้พิมพ์ใหม่เหมือนบางครั้งอ่ะพี่พิมพ์มาแล้วแบบอ้าวเดี๋ยวถ้าเห็นแม่งต้องโกรธแน่นอนเงี้ยพี่ก็จะอังเซนไปเลย แต่ว่าเห็นไง คิดไปเองอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยเคยเห็นเคยเห็นไงเคยเห็นด้วยอย่าไปเชื่อครับอังเซนอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อใครตอนนี้อย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อใครไม่ไปเชื่อหัวเราะกงเกิดเฉยเลยอ่ะแพ้ก็บอกว่าแพ้อย่ามาครั้งเดียวโอ้โหรู้จักกันมา6ปีอันเซนมา300ครั้งได้เวอร์จริงไม่จริงไม่จริงเหมือนกันพูดเล่นเห็นไหมก็มีแต่ก็บ่อยไม่ได้ครั้งเดียวอะไม่แต่แค่อันเซนไงมันแบบไม่น่าจะเป็นท็อปปิกที่มันต้องมาแบบเถียงกันปะเวลาทะเลาะกันไม่ได้ปกติอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรยังไงนะยังไงต่อหมดมุกหิวไหมฮะหิวไหมหิวตอนนี้หิวนี่ไงป๊อปคอร์นเอาอ่ะอือเอาอีกเหรอกินอีกแล้วอ่ะเอาจริงป้าคือไม่หิวไม่ใช่ไม่หิวหรอกแต่ป้าอย่าลืมนะอันนี้ถ้าโรงหนังเปิดเมื่อไหร่เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเป็นบัตรเอ็กการ์ดนะครับผมสามารถดูได้ทั้งโรงหนังโรงปกติโรง 4DX กับสกรีน X ครับผมถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าในเว็บแต่เขาจะมีร้อนส่งมาเมเจอร์ฟูดได้หรือว่าเปิดโรงหนังใช่ไหมใช่ใช่อะไรนะเพิ่งมีใช่ไหมอันเนี้ยเพิ่งมีแบบใหม่ร้อนส่งมาใช่หรือไม่ก็ถ้าอยากตามข่าวสารได้ที่Facebook Instagram Major Group โอเคแล้วก็อ๋อวันนี้ที่เราวันนี้เราได้มาถ่ายรายการเอ้ยเป็นบล็อกแล้วกันไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวใช่ไม่ได้ถ่ายรายการมันไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวเราไม่ได้มาไลฟ์อย่างเดียวเรามาตั้งแต่บ่าย2แล้วเรามาถ่ายบ่าย3ดิเออถ่ายวอล์ก with me เป็น EP แรกเลยนะใช่ Walk with me EP แรกนะครับใช่ครับที่จะออนแอร์วันพฤหัสนี้พฤหัสเราน่ะที่ออนแอร์ในวันพฤหัสหน้านะครับไม่ใช่มีแค่คู่เราคู่เดียวนะมีทั้งคู่อื่นอีกตั้งมากมายแล้วก็ติดตามมาด้วยนะความเป็นอะไรความแตกต่างของตัวเองครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูไงแล้วคู่เราเป็นไงคู่เราเป็นไงคู่เราเป็นไงก็ดีครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับดีทาง YouTube Channel YouTube นะครับผมเมเจอร์ของเมเจอร์กรุ๊ปเมเจอร์กรุ๊ปครับฝากSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาใช่พฤหัสหน้านะฮะอย่าลืมกันนะครับผม Walk with me ครับอะไรนะกินมั้ยเอามั้ยไม่อ่ะไม่กินกินเหรอหลายรอบแล้วกินเถอะก็กินหน่อยครับผมอยากคุยเรื่องอะไรต่อตอนนี้มีคนดูกี่คนนะพี่เอออยากรู้ว่ามีคนดูกี่คนอ่ะพันกว่าคนแต่อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยเวลาลืมติดแฮชแท็กนะครับเวลาทวิตในของตัวเองนะด้วยนะครับเมเจอร์ X เอิร์ธมิกครับจะเราจะเข้าไปอ่านทุกทวิตเลยถ้าเป็นไปได้คืนนี้ถ้าหมายถึงน้องเป็นเอิร์ธมิกก็เผื่อคนเขาไม่รู้ทำไมเผื่อคนเขาไม่รู้ก็นี่เป็นก็นี่โอ้โหแข็งแรงหน้าตาดีขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ก่อนเงี้ยหรอใช่แล้วก็เป็นครับครับแล้วไม่ถึงมิกตามหลังเพราะว่าผมเป็นน้องครับเกิดตามหลังก็เลยชื่อตามหลังไงใช่ไหมพี่ใช่จ้าใช่จ้าดีมากเช็ดกูหรือเปล่าเนี่ยไม่เช็ด
ม่ได้เช็ดเลยตะกี้ยังยิ้มอยู่กินไหมกินไหมกินไหมมีคอมเมนต์อะไรบ้างอยากอ่านคอมเมนต์บ้างอ่ะพี่ลองพี่นุกลองอ่านให้ฟังหน่อยอยากให้ทำอะไรบ้างครับมีคนอยากให้ทำอะไรไหมแบบช่วงนี้อะไรเงี้ยอยากให้เราสองคนทำอะไรไหมอยากเออใช่อยากทำอะไรเพิ่มเติมแต่จริงๆทุกเทนทวิตที่เขาหมายถึงเราเราอ่านหมดนะเออใช่อยากจะฝากบอกแฟนคลับว่าจริงทุกเทนทุกเอ้ยเขาด้วยทุกแฮชแท็กใช่ไหมใช่เราอ่านหมดคือมีการดูสตอรี่ทุกคนดูปะดูทุกคนเวลามีคนแท็กมาครับไม่ว่าจะมีคนพูดถึงยังไงเป็นแบบตลกบ้างน่ารักบ้างเราเห็นหมดเวลามีคำพูดคนที่แบบเอ้ยอันนี้น่ารักจังนี่ตลกจังแล้วก็ส่งให้กันดูแต่เราไม่ได้เสพแต่แบบเราดูทุกอย่างไงอะไรเงี้ยดูทุกอย่างใช่ไอ้ทุกเรา follow up ทุกอย่าง follow ใช่ครับมีคนเริ่มขอมาแล้วนะคะเขาบอกว่าอยากให้อุ้มมิงว่าแล้วไม่ได้นะจริงปะเนี่ยไม่ได้พี่ผมหนักอยู่ผมหนักอยู่ไม่พร้อมว่าไงอ่ะผมยังไม่พร้อมไปไงอุ้มผมยังไม่เซลได้ครับให้อุ้มมาอุ้มได้จริงถ้าอุ้มไม่ได้นี่อะไรนะเขาขอมานะนี่เราจริงพี่ถ้าอุ้มเองไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวตอนซีรีส์ไม่น่าอันนี้ไงเราจะโชว์ตอนซีรีส์ไงสับปรับมากคนนี้ได้หรอรู้ว่านี้ได้หรอสับปรับก็แบบเอาเรียวไทม์สิเอาคำเรียวไทม์สิเรียวเอ้ยเรียวไทม์คือเรียวไทม์นะไม่ใช่เอาคำพูดในชีวิตจริงสิพูดไปเรื่อยก็มีคนบอกว่าอยากลองไม่ให้ตีกันไม่ให้ตีกันคุยกันดีๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราพูดคำน้องมิกพี่เอิร์ทน้องน้องมิกครับได้พูดดีๆแต่แบบจริงใจพูดดีๆน้องมิกวันนี้ตอนจะกินข้าวอะไรกินข้าวอะไรกินข้าวกับอะไรยังไม่ได้กินนี่หว่าไม่ได้กินจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวที่ไหนครับไม่ได้อะเออไม่ได้พูดต่อไม่ได้ไปไม่ถูกเลยนะถ้าแบบพูดพี่เอิร์ธอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธไม่แต่จริงมันนานมิกพูดนะมันนานมันนานจะพูดทีใช่ครับมิกก็พูดพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาเป็นคนบอกว่ามิกพูดเพราะพูดเพราะว่าเอิร์ธไม่พูดคำว่าน้องมิกเลยเว้ยไม่เคยไม่เคยพูดนี่เรียกแต่มิกอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ปกติอีมิกหรอไม่ใช่เหอะไม่ใช่เรานี่มันไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลยไม่ใช่ก็ดูหนังครับมีดูหนังทำไมอ่ะคนถามปกติดูหนังถามปกติเราตอบไปแล้วตอบไปแล้วแต่ก็พูดอีกได้ดูหนังครับผมดูหนังเรียนหนังสืออะไรเงี้ยสอบของอ๋อช่วงนี้มิกเรียนใช่สอบพูดสอบไป22ที่ผ่านมาเองของเอิร์ทก็ดูหนังเหมือนกันก็ฟังเพลงอ่านหนังสือวาดรูปอะไรเงี้ยคือเป็นมันช่วงเนี้ยมันเพิ่งรู้ว่าพี่เอิร์ทแบบวาดรูปได้เว้ยอ๋อเออวาดได้ตั้งนานแล้วคือเคยเห็นว่าวาดแต่เราคิดว่าแค่วาดไม่อยากจะชมหน่อยเหรอไม่เห็นเหรอหรือไล่ผ่านๆหรือไงหน้าสวยมากเลยพี่เอิร์ธทำไมไม่ชมกันทำไมไม่ชมกันพี่ก็ไม่เคยชมผมนะทำไมไม่เคยพูดอาชมว่าอะไรยกตัวอย่างมีไหมมีอาพูดว่าอะไรก็บอกเออเรียนเก่งว่าสอบติดหมอได้ด้วยอันนี้ไม่เคยพูดไม่เคยพูดตรงไหนมิกแกเคยพูดฉันเคยพูดนานแล้วใช่หรอเออหรอแกเคยพูดหรอเคยจำไม่ได้เลยอ่ะจำได้โอเคครับชมก็เคยชมพี่ว่าหล่อไหมชมที่ไหนอ่ะเออเคยชมไหมวะเคยตอนเจอใหม่ๆเจอใหม่ๆเพราะว่าเจอนานแล้วเป็นไงเออมันสุดยอดจริงๆเลยมีอะไรอีกนะครับมีคำถามอีกไหมทุกคนมีไหมนะอ๋อแบบน้องพายุสายฟ้าเนี่ยพูดแล้วสงสารอ่ะมิกไม่น่ารักหรือเปล่าน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่าพูดแล้วพูดแบบมิกพูดแบบมิกน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่า
น้องเนี่ยอยากฟังอยากฟังอยากฟังน้องมิกหรือเปล่าน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่าไม่ได้อ่ะเอาใหม่น้องมิกหรือเปล่าน้องมิกไม่น่ารักหรือเปล่าอันนี้มีอินเนอร์กว่าเดิมป่ะอันนี้มีอินเนอร์แล้วเหรอไม่มันต้องพูดแบบแบลแบลใช่ไหมน้องมิกหรือเปล่าไม่ได้อ่ะเป็นไรอ่ะโอ้โหเจ็บชีวังแล้วขอเช็ดหน่อยอยากให้ดูเฮ้ยนี่มันทุเรศมิกคนบอกว่าอยากรู้โมเมนต์ที่พี่ซื้อกาแฟให้อ๋อวันนั้นมิกไปเรียนเอ้ยพูดได้ปะก็พูดได้มีเข้าตึกไปอ่ะมีเข้าตึกไปตอนนั้นน่ะจะฝากซื้อน้ำให้พี่ออฟเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีประชุมกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากซื้อน้ำให้เขาอะไรเงี้ยใช่วันนั้นเป็นวันประชุมบทใช่ป่ะประชุมบทใช่ครับแล้วทีนี้ก็เลยนึกถึงน้องเพราะว่าเห็นซ้อมเต้นทักเลยทักไปหาพี่แป๊ะพี่แป๊ะคือคนก็มีไม่ชอบกินน้ำอะไรอะไรเงี้ยก็ก็เห็นมันกินอเมริกาโน่น้ำมะเขือน้ำตาลอะไรก็โอเคเดี๋ยวสั่งให้ตอนสั่งเผื่อตอนสั่งเผื่อให้อะไรเงี้ยก็แต่ไม่ได้บอกให้พี่แปลว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วคือมีกันเข้าตึกไปพี่บอยก็ถามว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อกาแฟมานะนี่ก็แบบคือกินกาแฟมาตลอดไงก็แบบทำไมอ่ะครับมีทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นทิ้งหรอตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอทำไมไม่กลัวนึกว่าพี่บอยแบบอันนี้ใส่บอกเขาพิมพ์มาแค่สั้นๆนะว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อกาแฟมานะนี่ก็แบบเอาแล้วทำเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าก็ได้ว่าทำไมเหรอมิกทำอะไรผิดเหรอแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเปล่ามีคนซื้อให้แล้วแต่ไม่บอกนะว่าใครเดี๋ยวให้เดาให้ทายเอาอย่างนี้ก็กินก็ไปถึงก็ไปกินก็ถามเขาว่าใครก็ไม่บอกนี่ก็ไม่บอกนี่ก็ไล่ถามทีละคนเลยว่าใครเป็นคนซื้อให้ก็ยังไม่บอกแล้วก็มีคนโพสในทวิตแล้วก็งงว่าพี่แป๊ะก็โพสในทวิตตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่พออ๋อก็คือเราอ่ะเอาอะไรนี้พูดตรงๆว่าเราไม่ได้อยากบอกว่าเราจะซื้อเองเพราะว่ามันอยากให้จริงๆอะไรเงี้ยเราไม่อยากแบบว่าเซอร์วิสอะไรแบบสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆคือมันอยากให้จริงแบบเอ้ยพี่ไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนพี่บอยเป็นคนซื้อแล้วเขาก็บอกว่าให้เขียนว่าอะไรแล้วเพิ่มก่อนวันที่ซื้ออ่ะเห็นมิกมันเข่าช้ำใช่ป่ะใช่เข่าเป็นนี่ก็เลยแบบแซวๆว่าเต้นให้เข่าแตกก็เป็นคำนั้นไปเอาจริงตอนแรกไม่คิดไม่ถึงหรอเป็นพี่เอิร์ดอะจริงๆนะไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าเป็นพี่เอิร์ดอะในใจนี่คือดูคนแรกตื่นมากมองคนภายนอกมากมองคนภายนอกมากเป็นไงคนดีวะเราไม่ได้มองกันตื่นมองกันตื่นพูดเลยว่าเราไม่ได้มองกันตื่นแต่ไม่คิดเหมือนกันกราบสิกราบตรงนี้ไหว้เลยขอบคุณไปแล้วขอบคุณแล้วใช่ขอบคุณแล้วซึ้งไหมซึ้งใจไม่เลยไม่เคยเห็นซื้ออะไรให้พี่เลยฮะไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อให้จริงเห็นไหมไม่เคยซื้ออะไรให้เลยอยากกินอะไรล่ะจ๊ะอยากกินอะไรล่ะจ๊ะไม่เป็นไรน้องคนเดียวพี่ดูแลได้จริงๆเบะปากอะคนนี้มีคนหลายคนเบะปากนะไปเรื่อยอ่ะมีกินแบบเธอมากเลยอ่ะดูด้วยว่าของใครของแกนะของพี่อะไรมันไหลมาฝากผลงานกันเวลาใกล้หมดแล้วพวกเราจะไปแล้วนะครับใช่เอาจริงๆมันขอฝากรายการเอ้ยฝาก Walk With Me อีกรอบนึงนะครับผมครับผมon air EP แรกวันพฤหัสหน้าเราเป็น EP แรกเดี๋ยวจะมี EP จะต่อไปเป็นคู่อื่นใช่ทางช่องทางไหนฮะมิกทางช่อง ทางช่องทาง YouTube ของ Major Group นะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับผมแล้วอีกที่นึงก็เป็น Instagram ของ Major Group ใช่ๆๆแล้วก็ฝาก Major Series แล้วก็เมเจอร์ก่อนนี่ครับเมเจอร์ฝากติดตามมิทานพันดาวก่อนโอเคเขาแล้วก็เขาแล้วก็ฝากแล้วก็ฝากติดตามนิทานพันดาวด้วยนะครับรับช่องข่าวรับช่องทางช่องทาง GMM 25นะครับผมหรือว่าถ้าคน
อยากรู้ข่าวสารอื่นเนี่ยแล้วก็ไปกด follow GMM TV ใน Instagram page Facebook ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเมเจอร์เปิดเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาดูหนังกันนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีมาตรการใหม่เรียบร้อยควบคุมที่ดูแลความปลอดภัยปลอดเชื้อโรคแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนอ๋อแล้วก็เบาะในโรงหนังเนี่ยเบาะใหม่ทุกอันมีการเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนเบาะใช่ครับซึ่งดีมากดีมากครับผมมากจริงๆปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนมีว่าหลายๆคนต้องเป็นเหมือนมีกระที่อยากออกมาดูหนังในโรงดูหนังเนาะใช่ช้อปปิ้งกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ระวังตัวด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยใช่ครับผมก็คงถึงแก่เวลาอันควรครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะลืมนะ walk with me ครับผม Major Group นะครับผมครับบ๊ายบายฮะปิดยังแล้วเขาปิดยังไม่ใช่น่ากลัวตัดยังยังอยู่เหรอ